อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบหันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสงนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองหันธรรมยังพุทธานุสติยานยังกะโรมะเสงตังโคปนภควันตังเอวังกัลยาโนเกียติสาโทอภุคคโตก็เกียรติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าเอียติปิโสภควายเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหัง
ธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะยามเช้าวันนี้ได้ยกพุทธภาษิตคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเช้านี้ได้ยกพระบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าธรรมโมหะเวรคติธรรมจริงซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าผู้ทำแรย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำแรย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมทำแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมชอบทำแต่ความดีไม่ทำบาปคือความชั่วและธรรมย่อมจะนำผู้ปฏิบัติธรรมไปสู่สุคติไม่ยอมให้ตกไปในทางที่ชั่วรักษาคุ้มครองปกป้องไม่ให้กิเลสตัณหามารบกวนได้ให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมถ้าเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราถ้าเราไม่รักษาศีลศีลก็จะไม่รักษาเรานี่แหละเป็นความหมายของธรรมะวันนี้ก็คือธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมก่อนที่ธรรมจะรักษาเราก่อนที่ศีลจะรักษาเราเราก็ต้องรักษาศีลกันเสียก่อนถ้าเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเราสมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมธรรมะก็จะรักษาเราเพราะว่าสภาวะธรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอนันตรปัจจัยติดต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติกี่โกรธกี่กลับมาแล้วนั่นเรียกว่าสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสภาวะธรรมเกิดตรงไหนสภาวะธรรมเกิดตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงใจรับรู้ธรรมอารมณ์เรียกว่าสภาวะธรรมเกิดตรงนี้คล้ายๆกับจะคอยว่าเมื่อไรหนอสติจะเข้าไปกำหนดจับเมื่อไรหนอปัญญาจะเข้าไปพิจารณาสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะสภาวะธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นพระพุทธองค์ตรัสว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นอยู่ล้วนแต่มีความเสื่อมสลายไปในที่สุดไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นจงขอให้มีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบไว้ประจำใจนะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีตอนเวลาไหนเลิกก็ดีตอนเวลานั้นไม่ประมาทในชีวิตแล้วมันประพฤติปฏิบัติธรรมอย่ามัวหลงงมงายในกิเลสตัณหาจงเพียรสลัดตนออกจากทุกข์เถิดจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ากับที่ได้เกิดมาในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร
พระพุทธเจ้าตรัสว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาโกณฑัญญะได้ยินได้ฟังอย่างนี้ก็เกิดความเข้าใจเรียกว่าบรรลุธรรมเข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่ารู้ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เข้าใจตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้บอกไว้ยังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อโกณฑัญญะได้รู้อย่างนี้แล้วพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าอัญญาสิวัตโพโกธัญโยอัญญาสิวัตโพโกธัญโยแปลว่าอัญญาโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอนะเรียกว่าเป็นดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นยังไงก็เห็นแบบอย่างที่ว่านี่แหละคือเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นมีแต่รูปนามเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกันหังธรรมังวิปหายะสุกังภาเวตปันติโตบัณฑิตควรละธรรมดำเสียแล้วเจริญธรรมขาวบัณฑิตแปลว่าผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเห็นแจ้งรู้ว่าทำไหนควรประพฤติทำไหนไม่ควรประพฤติทำไหนมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทำไหนดีไม่ดีนะก็คือพิจารณาให้ชัดเจนซะก่อนว่าอะไรคือความดีอะไรคือความชั่วนะความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำความละเป็นสิ่งความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำความชั่วเป็นสิ่งที่ต้องละเมื่อเราแยกแยะพิจารณาให้เห็นแจ้งอย่างนี้แล้วเราก็ละความดีทำความชั่วเหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าบัณฑิตคนละธรรมดำเสียแล้วเจริญธรรมขาวธรรมดำก็คืออกุศลธรรมก็คือความชั่วการฆ่าการทำร้ายกันการโกหกหลอกลวงนะอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าความชั่วเจริญธรรมขาวคือเจริญกุศลธรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราของมึนเมานะเรียกว่าละความชั่วทำความดีเจริญกุศลเพื่อละอกุศลนะเจริญความเห็นชอบเพื่อละความเห็นผิดนะเมื่อเรามีกุศลธรรมแล้วความชั่วก็จะอันตรธานหายไปเปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นในตอนเช้าความมืดก็อันตรธานหายไปยังไงอย่างนั้นสำหรับเช้านี้นะก็เป็นเช้าของวันพุธที่17เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563วันเวลาและวารีมิมีจะคอยใครเรือเมและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาถ้าโอเอและอืดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอานิจจาเราชาไปจะปลูกพืชก็ต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะทำอะไรก็ต้องมีการเตรียมตัวที่เรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแล้งเตรียมแบงก่อนเดินทางธรรมะยามเช้าวันนี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแด่บรรดาญาติโยมสาธุ